เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาตอนที่ห้าตอนสู้ด้วยวิชาอาคมโปรดกดติดตามซับสไคร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะเฮ้ยตุ๊กแกช่วยข้าด้วยมันจะกินข้าแล้วเหิมร้องด้วยความหวาดกลัวเมื่อได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องพี่เหมิมตามันแดงยังกับเลือด อ้าปากด้วยเฮ้ยมันวิ่งมาหาเราแล้วเอาไงดีพี่ก้อนลูกน้องคนสนิทเสียงดังไม่แพ้ลูกพี่เหมือนกันมันรีบคานหนีไปทางชานเลือนใช้มือแทนเทา้าตะก,กุยพื้นกระดานแล้วยันร่างไปด้วยความเร็วแต่ก็พลาดมือลื่นถลายพัดหลุดลงไปจากบันไดกลิ้งขุกขุกลงไปที่พื้นอย่างรวดเร็วโอ้ยช่วยด้วยแขนแขนหักหน้าแหกแล้วไอ้ก้อน ช่วยกูด้วยตุ๊กแกผีมันกระโดดงับกางเกงกูปูหารช่วยผมด้วยครับเหิมยังคงหวีดร้องด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อเห็นตุ๊กแกยักษ์ตัวนั้นกระโดดเข้าใส่แล้วงับตรงก้นโชคดีที่มันคาบติดกับกางเกงผ้าเนื้อหนากระนั้นเขาก็ยังรับรู้ถึงการสัมผัสอย่างรุนแรงปากมันผากผิวเนื้อตรงแก้มก้นจนร้อนวาบเหิมเสียววูบตามมา หดตัวเข้าหากันโดยอัตโนมัติรู้ว่าอยู่ไม่ได้แล้วกลัวสุดชีวิตจึงพุ่งลงจากบันไดาตามลูกน้องลงมาอีกคนร่างหนาตันกิ้งทะไลด้วยความเร็วแล้วทับลงบนล่างก้อนที่ยังคงนอนส่งเสียงควรครางด้วยความเจ็บปวดโอ้ยพี่เหมิมทับฉันกระดูกฉันหักพออดีตัวยังกับมีควายเนี่ยอ้าวไอ้นี่บากหรนั่นเดี๋ยวยัดด้วยกําปั้นซะเลยนี่จริงไหมเล่า ลงไปจากตัวชั่นเธอเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคิดว่าเราชอบไม้ปาเดียวกันนะก้อนพูดติดคำแม้ว่าเจ็บแต่ก้อนก็อดพูดคำๆไม่ได้เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้ก,ก้อนก่อนที่กูจะอ้วกแตกทุเรศหน้าดำยังกับฐานเต็มไปด้วยหนวดเคราฟันก็เหลืองอ้อยตัวก็เหนียวหนักขี้ใครลหรก็เต็มเครอะไปหมดแล้วก็ยังเหม็นเปรี้ยวอีกต่างหากเหอมวิจารความสกระโปของลูกน้อง ด้วยอาการผืออืดผะออมเขาทำท่าจะขย้อนอาหารเก่าออกมาเสียเดียวนั้นแต่ไม่มีเรียวแรงที่จะขยับลงมาเพราะเคสขัดยอกไปทั้งตัวเขาจึงขยับเคลื่อนไหวส่วนบั้นท้ายช้าหากมองเพลินๆคล้ายกับว่ากำลังเสียดสีกันคนทั้งสองไม่รู้ว่าขณะนั้นกำนันโลหิตถือมีดพรา้าเดินดุ่มๆเข้าบ้านถึงกับชะงักตรึงเท้าอยู่กับที่ ยกมือที่เหลืออีกข้างขยี้ตาไปมาหลังจากคเมนมองอยู่ครู่หนึ่งใครมันมานอนโยกกันอยู่ที่ตีนบันไดบ้านพ่อข้าวะตัวผู้ทั้งนั้นนี่วะาอฮา,าแล้วฟ้าผ่ากลางวันกันพอดีเฮ้ยนัน่นมันไอเหิมลูก้านี่วะไอเหิมไอก้อนระยำเอ้ยทําอัป,ปรีได้ถึงเพียงนี้เลยรัวด้วยความเข้าใจผิดกำนันโลหิตคิดว่าลูกชายโทนคนเดียวพิสวาดเพศเดียวกัน กล้าที่จะเล่นบทอัศจรรย์กลางที่โล่งแจ้งโดยไม่อายผีสางเทวดาเขาไม่รอช้าอีกต่อไปวิ่งเข้าไปหาทำท่าจะยกเท้าขึ้นตั้งใจว่าจะกระทืบคนทั้งสองให้จมธรณีแต่แล้วเสียงร้องโอดโอยของชายหนุ่มทั้งสองดังพร้อมกันพ่อกำนันช่วยฉันด้วยพ่อพ่อยกตัวผมออกจากไอ้หน้าหนวดกินเหม็นนี่เสรีเกือบจะอ้วกออกมาแล้วไหมละ่ะ ขยะขแยงเกือบตายพี่อย่าพูดอย่างนี้สิเมื่อคู่พี่เหมมิมกลิ้งลงมาจากบันไดแล้วทับลงบนตัวฉันนะ่ะปากพี่ก็จ้วบลงที่ปากฉันพอดีเลยเล่นเอาใจหายวูบๆเนะ่ยพอๆแล้วไม่ต้องพูดเดี๋ยวข้าอวกใส่หน้าเองเลยนี่พอ่อช่วยผมด้วยมันยอกไปทั้งตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นวะเองสองคนถึงนอนทับกันอย่างกับผัวเมียแบบนี้ใครเห็นเข้าก็คิดไปทางนั้นทั้งนั้นเลยวะ เอาไอ้เฮิมนอนตรงนี้ส่วนไอ้ก้อนแยกออกไปลุกได้ไหมสองหนุ่มผู้เกือบตกเป็นจำเลยว่ามีอะไรกันต่างพร้อมใจกันสายหน้าบอกให้กำนันโลหิตรู้ว่าไม่อาจที่จะลุกขึ้นได้ยังคงนอนตัวบิดงอก่องอขิงอยู่แบบเดิมกำนันโลหิตขมวดมุ่นคิ้วโดกหนาเข้าหากันมองขึ้นไปข้างบนบ้านพ่อของตัวเองเห็นว่าปิดประตูเงียบ เขาทำท่าจะก,ก้าวขึ้นไปแต่แล้วเขาชะงักเหลือบเห็นรองเท้าแตะหูขีบสีแดงสดแบบของผู้หญิงวางอยู่ตรงเชิงบันไดกำนันโลหิตรู้ว่ามีแขกพิเศษกำลังสนองตันหาราคะแก่พ่อตัวเองเขาจึงได้บอกให้ลูกชายกับลูกสมุนเงียบๆแล้วเดินจากไปทิ้งให้สองหนุ่มคืบคานกระดึบกระดึบออกพ้นไปจากบริเวณบ้าน ของปู่หารไปอย่างทุลักทุเลเสียงไขจ้าพิหารชบาที่นอนหลับตาพริมอยู่ใต้ร่างใหญ่ที่แกล่งไปด้วยมัดกล้ามของชายชรารุ่นปู่ได้เอ่ยถามขึ้นปู่หารจอมคาถาก้มลงไปหอมที่แก้มนวลเนียนเบาๆแล้วเอ็นร่างลงนอนแผ่ลา อย่างสิ้นแรงกลันนั้นก็ยังรู้สึกอยากสัมผัสเรือนกายของหญิงงามอีกสักครั้งก่อนที่จะส่งกลับบ้านอย่าสนใจมันเลยพวกเสียงนกเสียงกานะแต่ฉันได้ยินว่ามันเป็นเสียงคนนี่จ้ะไม่ว่าจะเสียงอะไรอย่าไปสนใจเลยนะเอาเป็นว่าพักก่อนนะแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีขอให้พี่ดื่มน้ำวิเศษก่อนปู่หานผู้ยังไม่เลิกละต่อตันหาราคะ ยมเสพตุก,กับเด็กสาวโดยใช้มนตสเสน่ผูกมัดมาเป็นพาดวัดนี้พาร่างเปลยป่าเบื้องบนลุกขึ้นนั่งชบามองด้วยความลุ่มหลงสายตาไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เส้นผมหงอกขาวโพลนปล่อยยาวเอาไว้เบื้องหลังที่ตึงแน่นด้วยมัดกรามบั้นเอวนั้นห่อพันด้วยผ้าได้ดิบสีขาวผืนใหญ่ตาเท่าใจสับป,ปดนเดินไปยังชั้นไม้ซึ่งติดอยู่กับผนัง โดยมีโหลยาดองสีแดงปิดฝาเอาไว้แน่นหญิงสาวขนลุกสู้ที่เห็นจัดจัดจดตาว่ามีงูตัวใหญ่อวัยะครบสมบูรณ์นอนขดตัวอยู่ในนั้นปู่หารเปิดฝาที่เป็นจุกผ้าออกแล้วเอาตะบวยกะลามะพร้าวซึ่งมีด้านยาวยื่นลงไปตัดแล้วนำมาใส่ถ้วยตะไลาจากนั้นก็ยกขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดฉบาเบือนหน้าหนีด้วยความขยแขยง ชบาดื่มด้วยกันสักนิดไหมละ่ะไม่แหละกำลังฉันยังดีอยู่เชิญพี่เธอจา้าในเมื่อกำลังเองยังไม่ลดถอยงั้นก็มาประลองกันอีกสักตั้งเป็นไงเล่าชบาเอ๋ยคราวนี้เองจะต้องสูดปากเชียวละปู่หานไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่อย่างใดแกกระโจนพวดเดียวเข้าหาเด็กสาวรุ่นหลานแล้วกระชากาผ้าผวยที่คุมรากเปลือยออกจากนั้นเวี่ยงทิ้งอย่างไม่ใยดี จมูกพ่อมดกดลงไปบนเนื้อนุ่มตรงบริเวณหน้าอกชบาแอนตัวขึ้นแล้วสูดปากด้วยความซาบซ่านเธอตวัดแขนรั้งคอชายแก่ลงไปซุกซ้อนหาความสำราญโดยไม่รังเกียจแต่อย่างใดด้วยพละงกำลังมหาศาลเกินกว่าคนวัยเดียวกันปู่หารตักตวงความสุขจากเรือนร่างสาวรุ่นหลานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสร้างความพึงพอใจแก่หญิงสาวไม่น้อย เธอยอมพลีกายให้ชายแก่กระทั่งสิ้นแรงหลับในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นเสียงตึงๆราวกับคนกระทืบเท้าดังขึ้นที่ชานบ้านปลุกล่างหญิงชายต่างวัยที่นอนกุกกอดกันพระท้อยห่างแล้วลุกขึ้นดั่งฉบาคว้าผ้าผวยปกปิดทรงอกสล่างเอาไว้ แล้วมองปู่หารที่ขยับผ้าพันเอวให้รัดแน่นเข้าไว้แกนั่งตัวตรงเพ่งสายตาคมวาวฝ่าความมืดออกไปชบาพวาเข้าหาเกาะแขนแกเอาไว้จนแน่นเมื่อได้ยินเสียงอะไรหนักๆตกโครมใส่หลังคาบ้านบ้านสั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นหญิงสาวพวาเฮือกกรีดร้องด้วยความตกใจว้ายพี่หารอะไรนะ่ะเองเหียบไว้ไม่ต้องพามอะไรทั้งสิน้น แต่มันน่ากลัวมากนี่จ้ะว้ายอะไรเหนียวเหนียวหนืดหนืดตายขึ้นมาเกาะขาฉันพี่หานช่วยด้วยโอ้ยมันเลื่อนขึ้นมาจะเข้าปากฉันอยู่แล้วหญิงสาวกรีดร้องเสียงดังและตื่นประหนกสุดขีดปู่หานล่วมรู้โดยสัญชาตญาณว่ามีคนกำลังลองดีกับตนแกไม่รอช้าที่จะบริกรรมคาถาเพื่อขับไล่สิ่งที่ก่อกวนให้สลายไปจนสิ้น โอมเพียงสิ่งริยามทั้งหลายจงกลับไปเจ้าสิ่งเหนียวหนืดเย็นชืดที่เกาะอยู่บนรุนร่างเปื่อยของฉบามีอันแตกกระจายน้ำยืดเปลือกเปื้อนไปทั่วบางส่วนกระจายอยู่บนผิวหนังของหญิงอวบกลิ่นเหม็นเน่าชวนสะอิดสะเอียนคละคลุงเสียงกรีดร้องดังสวนขึ้นมาอีกครั้งว้ายพี่หานมันแตกใส่ตัวฉันเต็มไปหมดแล้วเหม็นด้วย ไม่ไหวจะอ้วกแล้วนะนังฉบาเงียบๆอย่ยาเออะไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองรอให้พี่ทำพิธีขับไล่มันก่อนเซจะจุดไฟดูไหมพี่หากว่าจิตเองแข็งจริงละก็เอาเลยสิพี่ฮานหมายความว่ายังไงมันมีผู้ต้องการจะลองดีกับข้านะสิเดี๋ยวมันก็ได้สิ่งนั้นย้อนกลับไปสู่ตัวตนไอ้เมือกนรก จงกลับสู่เจ้าของเจ้าเดี๋ยวนี้เลยชายชลาไร้คาถามนต์ดำเพียงชั่วคู่เป่าพรวดไปยังเจ้าสิ่งเหนียวหนื่นที่แตกเกลื่อนกระจายไปทั่วห้องเพื่อให้ย้อนกลับคืนสู่ผู้ที่ปล่อยมาเทว่ามันกลับลอยตัวค้างเต่งอยู่กลางอากาศปู่หารมองเห็นอย่างชัดเจนต่างจากชบาที่ยังคงนั่งตัวสั่นงงนงกส่งสายตาลอกแลกไปทั่วห้องเธอมองไม่เห็นอะไร วิชามันแข็งนักข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นใครงั้นก็นลองเจอควายธนูของข้าเป็นไรไปไอ้ดำลูกพ่อจัดการมันให้สิ้นซากคิดให้ไส่หลายทะลักเลยมือใหญ่หยาบหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามแล้วยกขึ้นมาจรวดที่ริมฝีปากท่องมนเพียงชั่วครู่แล้วโยนออกไปเกิดแสงสว่างบางอย่างแดงวาบตามด้วยเสียงร้องของควายแหวกกลางอากาศ เสียงเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกชายชลาเย็นยะเยือกเกรรู้ว่าการต่อสู้ด้วยวิชาอาคมได้เกิดขึ้นแล้ว